นเคยได้ยินคำว่าให้เพื่อน 100% นะครับผมรู้สึกว่าที่นี่ครับเหมือนเวลาเราทำอะไรให้เขาคือเขาตอบกลับมาได้ 100% เลยคือยิ่งกว่าเพื่อนนะครับคือมันเป็นความจริงใจที่มีให้กันมากก็คือมีความสุขเราให้ความสุขเขา 100% เขาให้ความสุขเรา 100% นี่คือแค่นี้ผมพอใจสิ่งนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเวลาตอนอยู่บนเวทีแล้วน้องๆข้างล่างเขายิ้มกันเขามีความสุขเหมือนกับว่าเราทำให้เขามีความสุขได้เล็กน้อยก็ยังดีแต่ว่ารู้สึกไม่เล็กน้อยรู้สึกจะเยอะอยู่ค่ะใช่ค่ะจากของเกิร์ลนี่จากที่เห็นเวลาไปเล่นนะคะบนเวทีนี่คือเรียกว่าน้องเขาไม่อายเลยอะค่ะที่จะแบบว่าร่วมสนุกไปกับเราด้วยนะคะแล้วความรู้สึกเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเด็กทั่วไปเลยถึงน้องเขาจะถูกเรียกว่าเป็นคนปัญญาอ่อนหรือว่าผู้พิการทางสมองนะคะแต่ที่รู้สึกมันเหมือนเราเล่นกับคนปกติธรรมดาทั่วไปเขามีความสุขเขาสนุกเขาโยกไปกับเราตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่รับรู้ได้เวลาเล่นดนตรีกับเรานะคะสำหรับจ๋านะคะเวลาเห็นน้องๆมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราแล้วก็เล่นหัวเราะแล้วก็มีการโบกไม้โบกมือกับพวกเราร้องเพลงกับพวกเราเนี่ยรู้สึกมีความสุขเมื่อเห็นรอยยิ้มน้องๆก็ดีใจมากค่ะได้มากกว่าคำว่าได้ครับมันคือมันไม่รู้จะได้อะไรมากกว่านี้ครับคือแค่นี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันอิ่มเอมใจมันพอใจแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากจะทำให้ได้มากกว่านี้คืออยากที่จะทำให้สเกลใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะมอบความสุขให้กับเขาเหล่านี้เรื่อยๆในสังคมครับเพราะว่ายังมีอีกหลายๆกลุ่มหลายๆคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มองว่าอย่างการที่มาทำตรงนี้ค่ะนอกจากที่จะมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเองแล้วเนี่ยเรายังมีการเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆนะคะที่เขามีความสามารถถึงเขาจะเป็นผู้พิการก็จริงส่วนมากคนในสังคมอาจจะลืมเนาะเห็นว่าแบบผู้พิการทางสมองอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่การที่ว่าน้องเขาเล่นวงดนตรีไทยได้น้องเขารำได้น้องเขามีงานฝีมือมีงานประดิษฐ์ที่เขาสามารถที่จะไปช่วยเหลือได้ตรงพวกเราก็ดีใจมากๆที่จะเป็นส่วนกลางอะค่ะอย่างล่าสุดที่มีจัดงานแฟร์นะคะเกิดขึ้นในเอแบกมหาวิทยาลัยของพวกเราเนี่ยเราก็ได้เชิญน้องๆไปร่วมงานด้วยแล้วกระแสตอบรับนี่ก็ดีมากๆน้องเขาได้แสดงความสามารถนะคะให้บุคคลทั่วไปเนี่ยได้ยอมรับในความสามารถของเราด้วยโครงการเมนเดียลพาร์คของเรานะคะอยากจะฝากด้วยค่ะกับโครงการจิตอาสานะคะในการนำดนตรีเนี่ยไปช่วยพัฒนาสังคมนะคะตอนนี้พวกเราก็มีเพจแล้วก็มีช่องทางในการติดต่อเยอะแยะมากเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาสาสมัครเรื่องของการบริจาคหรือว่าจะมาร่วมทำโครงการดีๆกับพวกเราด้วยก็ได้ค่ะครับสำหรับบริษัทข้างร้านต่างๆนะครับถ้าคุณสนใจที่จะทำ CSR หรือร่วมจัดแฟร์กับเรานะครับสามารถติดต่อพวกเรา Melody of Past ได้เลยครับก็คือจะมีทั้ง Facebook นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยนะคะมี Facebook ของพวกเราด้วยใช่ไหมก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านล่างนะคะเป็นตัวหรือว่าพิมพ์เข้าไปว่า Melody of Past ก็ได้นะคะเสิร์ชเข้าไปใน Facebook นะคะเดี๋ยวของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะก็จะเจอรายละเอียดต่างๆพวกเราไปที่ไหนไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะโพสต์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆเข้าไปสุดท้ายนี้ถ้าคุณอยากเห็นรอยยิ้มของพวกเขาเหล่านี้นะครับมาร่วมกับเราได้ครับ Melody of Past ครับ